เชื่อว่าใครรับช่อดอกไม้นะพูดได้นะผู้นั้นจะมีคู่ในเร็วๆนี้นะ1 2 3นะครับใครจะเป็นคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ต่อไปที่จะมอบช่อดอกไม้ผู้มีเกียรตินะครับท่านต่อไปที่จะมารดน้ำสังนะครับนางอภิญญาภูมิศรีนะครับจากกศน.อำเภอสังขะนะครับมอบช่อดอกไม้ถือว่าท่านนายกเหล่าประชาท่านไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะท่านตะลึงท่านก็เพราะใจนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านก็หอมชื่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักน้ำตาลเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงจะทราบจากข่าวแล้วก็ทางโซเชียลต่างๆที่บอกผ่านกันไปว่าวันที่14กุมภาพันธ์นี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะนะคะซึ่งก็ร่วมกันกับที่ว่าการอำเภอสังขะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะกิจกรรมสารรักทุ่งทานตะวันซึ่งก็จะเปิดให้คู่รักนะคะได้มาจดทะเบียนสมรสกันที่นี่และร่วมนะคะเป็นสักขีพยานมีการในพิธีจดทะเบียนรถน้ำสังด้วยนะคะจากทุ่งทานตะวันนายอำเภอสังขะและก็แขกผู้มีเกียรติหลายท่านปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่มีการจดทะเบียนสมรสที่อันซีนแอดสังขะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะอ่ะก็ไม่ใหม่แล้วเนาะเมื่อเปิดเมื่อปีที่แล้วปีนี้เข้าปีที่2ของจังหวัดสุรินทร์และก็อำเภอสังขะของเราสำหรับวันนี้นะคะก็มีผู้คนมาท่องเที่ยวมาชมเยอะมากเลยนะคะที่สำคัญก็เป็นวันแห่งความรักด้วยเดี๋ยวนะคะไปชมในงานกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างสร้อยสุดาคำพาและคุณอนันตชัยเงางามนะคะผู้รักเท่านี้มาจากแสดงความยินดีนะคะกับผู้รักเพื่อนผู้ร่วมเป็นงานเอกสารรักทุ่งทานตะวันชนไหนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยป๊อปเห็นอะไรเลยป๊อปเดี๋ยวนะคะได้รับเกียรติอย่างสูงส่งนะคะจากบุคคลนะครับก็ถือว่าท่านกำนันตำบลสังขะท่านโชคลาภของเราต่อลงมาอะไรนะคุณบอกอะไรครับครับดอกไม้ทองและคุณวีรศักดิ์รักษาวงศ์ค่ะครับตรงนี้ขอเรียนเชิญครับเชิญครับปกครองนะครับนายสุภาพขอมารับนะครับจากตำบลสกาดและก็คุณพิมพ์บางคนบางท่านก็บอกว่าเช่นเดียวกันค่ะนะครับพุทธที่6นะครับนายสุเทพบ่อทองและนางสาวพรนิพาจากสุเกิดไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าก็เตรียมพร้อมไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความรักนะครับคือความรักนะครับตั้งแต่สองคนขึ้นไปทุกคนทุกท่านที่ท่านผู้อำนวยการเขตการศึกษาประถมศึกษาเขตโซนนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนะครับก
ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเขตการศึกษาผสมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะผสมศึกษาเขต3จังหวัดฉะเชิงเทราเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้อำนวยการเขตการศึกษาประถมศึกษาเขตสองด้วยค่ะเพราะว่าท่านก็เป็นผู้รักกิจมศักดิ์เช่นเดียวกันค่ะเพื่ออยากจำลองค่ะเห็นกันมานานแล้วผู้ต่อไปนะคะผู้รักผู้ต่อไปก็คือผู้ของคุณพิมพ์ใจพันชัยและคุณสุชาติธรรมรับไม่รอสวยเดียวรวมถึงซุ้มของโรงเรียนเทศบาลสังขะค่ะเช่นเดียวกันข่าวจากบ้านอโวกนะคะนะครับท่านผู้ใหญ่มีบุตรชาย2ท่านที่จะจดทะเบียนให้กับคู่ของบุตรชายของวิทยานะครับเขาบอกว่าเป็นพยานรักเป็นพยานใจต้องมีเจ้าในน้อยมาด้วยนะครับเดินทางมาจากเมืองนะคะจดทะเบียนตรงดีมาเลยครับบอกว่าบุตรชายมีกี่คนวันนี้เอามาจดทะเบียนทั้งหมดเลยท่านนี้ก็เป็นบุตรชายอีกท่านให้กับคู่ของบุตรชายของทางมาจากเมืองนะคะจดทะเบียนตรงดีมาเลยครับรถนี่แก่คู่บ่าวสาวตลอดทั้งนะครับท่านสักขีพยานนะครับก็คือนายรัชวัฒน์สุขุมพิจารณานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าวและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงไม่รู้ว่าฝนตกที่บ้านใครแต่หัวใจฉันผู้ก็คงจะต้องใช้นามสกุลร่วมกันบอกว่าไม่ต้องรักเต็มร้อยแต่รักน้อยๆและก็เต็มใจก็พอกินทองไม่หยกเลยค่ะท่านผู้ใหญ่ค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะเจอไวรัสก็คงจะเป็นไข้แต่เจอคนที่ใช่ก็คงจะเป็นเธอรักมากกว่านี้ไม่ไหวเพราะกลัวหายใจไม่ทันตกลงตรงใจนะตัดสินใจวันนี้สร้างหลักประกันที่ให้แก่กันและกันนะคะโดยการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะท่านผู้ใหญ่คะขอเสียงปรบมือรัวๆให้แก่คู่รักนะคะทุกคู่เลยค่ะสัญญาว่าจะรักเธอคนเดียวไม่แลเหลียวคนอื่นชื่นใจไหมรักมาลามและรักตลอดไปไม่มีใครมาแทนที่มีแค่ดีเธอเรารักกันเจอกันในวันนี้อันซีนสังขะเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลสังขะให้ไปที่รู้จักอย่างแพร่หลายพี่บูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานเอฟพีกับผมนายรัฐวัฒน์สมบูรณ์เทิดธนาในยุคองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะกำลังใจ
การนะครับเดินทางมาถึงแล้วก็พร้อมแล้วนะครับกระผมนายจำลองราศีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโคกสมุทรหมู่ที่5ตำบลสังขารดิฉันนางสุภวีรวมถึงท่านผู้มีเกียรติและก็คู่รักนะคะทุกคู่ค่ะหลังจากเปิดงานโดยการตัดริบบิ้นเรียบร้อยแล้วดังๆไม่ได้ยินได้ได้ยินมาใส่เราท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะครับวันนี้ก็มีท่านผู้มีเกียรตินะครับก็คือท่านเป็นปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนายชูศักดิ์ราชบุรีนะครับตลอดทั้งภรรยาของคุณอาโนบูเอและคู่ของและนางสาวเกษณีใจกล้านะคะคุณเกษณีใจกล้าและคุณอาโนบูเอนะคะนายอำเภอสังขานะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของอำเภอสังขะอีกแหล่งหนึ่งนะครับตลอดทั้งมีสถานที่ปลูกผักมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเกียรติทุกท่านนะผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพนะครับทานแล้วก็สุขภาพแข็งแรงก็ขอให้มาเที่ยวมาซื้อสินค้านะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับท่านนายกกับพี่น้องชาวบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะเราก็ได้ชมกันไปแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมในวันที่14กุมภาพันธ์2514นะคะซึ่งก็มีแขกผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และที่สำคัญนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านก็ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยจะเห็นได้ว่าท่านมาถึงนะคะท่านก็มอบดอกไม้ให้แก่นะคะผู้ที่มารอต้อนรับน่ารักมากๆเลยนะคะผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ในอำเภอสังขะและก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ได้ชมให้ได้ดูUnseen@สังขะนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมกัน